เขาบอกว่าให้เราเลือกไข่ตามที่เราใจเราต้องการนะคือถ้าหากสังเกตตรงพื้นนะครับถ้าสังเกตตรงพื้นเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปฤดูกาลอยู่นะคือมันน่าจะส่งผลเกี่ยวกับไข่ที่เป็นตามฤดูนั้นด้วยนะไข่ที่เต้นเป็นจังหวะที่ดูอบอุ่นที่จุดไฟในส่วนลึกของหัวใจเลือกไข่ใบนี้งั้นเหรอใช่ yes เลือกไข่ใบนี้ยืนยันเป็นตัวเลือกที่ดีเชื่อไหมว่าเลือกอีก2ใบที่เหลือมันก็จะพูดแบบเนี้ยคุณเลือกบ๊อบประเภทแมกมาฮะเดี๋ยวมันเป็นสัญลักษณ์ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอมันเป็นสัญลักษณ์ไอ้น้ำแข็งไม่เหรอทำไมมันเป็นแมกมาวะหรือว่าหมายความว่าไงดูตอนดูฟังไปก่อนแล้วกันแมกมาเป็นประเภทที่ดึงดูดผู้มีความหลงไหลในคุณสมบัติของความเป็นผู้นำบางทีนั่นอาจจะฟังดูเหมือนคุณอ๋อมีความเป็นลีดเดอร์ชิพเงี้ยก็น่าจะใช่หรือมั้งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ทั่วไปเท่านั้นของพวกบ๊อบนะสุดท้ายแล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับการสอนของเทรนเนอร์แต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปแล้วทุกทีมก็จะมีความเป็นไดนามิกหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความเป็นแบบความเป็นธรรมชาติเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของตัวบ๊อบแล้วก็ตัวเราอะประมาณนั้นฉันคงไม่สามารถพูดอะไรได้ดีไปมากกว่านี้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาฟักไข่ใบนี้กันดีกว่าใช่แค่พูดคุยกันผมว่าก็เสียเวลาไปเยอะแล้วครับเฮ้ยต้องกดค้างเหรออ๋อต้องมากกไข่เองด้วย ถามจริงโอ้โอ้กกไข่ทำให้อบอุ่นเขาไว้ทำให้อบอุ่นเขาไว้อันนี้ผมปล่อยนะผมไม่ได้กดนะกดค้างไงต้องกดค้างด้วยนะใครมาเล่นก็ดูดีๆกันกดค้างหุ้ยมันดิ้นแล้วมันดิ้นแล้วหุ้ยกดออกมาเป็นโอ้โหมันลูกเจี๊ยบเลยชื่ออะไรโลกิชื่อโลกิอ๋อสัญลักษณ์มันเป็นรูปแบบฤดูร้อนผมก็นึกว่ามันเป็นน้ำแข็งแม่งวางอยู่บนพื้นเราก็จำสัญลักษณ์ตัวเองไม่ได้ด้วยเราสามารถเปลี่ยนชื่อมันได้นะโลกิมันก็ใช้โลกิไปแหละที่เกียจเปลี่ยนชื่อแล้วผมอยากเล่นแล้วตอนนี้เชื่อใจฉันได้ไม่เป็นไรหรอกมันทำอะไรเราอ่ะดูนั่นสิว้าวดูนั่นสิดูเหมือนว่ามันจะชอบผมดูเหมือนว่ามันจะชอบคุณนะโอเคก็ฟักมากับมือแน่นอนในช่วงโมเมนต์แรกๆก็จะให้ดูเหมือนกับว่าเราต้องให้ความสำคัญกับมันนะพวกนี้ที่มันฟักตัวออกมาแล้วเนี่ยมันจะอาศัยเรื่องการมองเห็นและได้กลิ่นนะมันจะคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมได้ดีมากๆนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มันจะมาเข้ามาดูใกล้ๆนะเพื่อแบบตรวจสอบแบบดูความคุ้นเคยอะไรอย่างนี้ได้แบบรู้ว่าใครเป็นแม่ใครเป็นลูกอะไรอย่างนี้ตอนนี้คุณก็มีบ๊อบเป็นของตัวเองแล้วฉันจะบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอันน่าทึ่งนี้บ๊อบนั้นหลักๆจะแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่แมกมาพายุแล้วก็ป่าอ๋อฤดูกาลอันนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันมี3อย่างไงผมก็ไม่รู้แต่ละประเภทจะมีจุดแข็งเป็นของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงจุดด้อยด้วยยกตัวอย่างนะอย่างของสไปกี้เนี่ยเป็นบ๊อบประเภทป่าจุดแข็งของเขาเลยก็คือเขาอยากอาหารไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพวกสายหาอาหารใช่ไหมสไปกี้เขาบอกว่าเขาหิวแล้วคุณควรเก็บขนมของคุณเอาไว้ให้พ้นมือเขานะทำความรู้จักกับประเภทของบ๊อบต่างๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ช่วยให้คุณสามารถฝึกสอนมันได้ดีขึ้นหากคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคุณก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมในคลาสของบ๊อบลีดได้ไม่ต้องทำแล้วฟาร์มเฟิร์มอะ ต้องทำแล้วฟาร์มอะการดูแลบ๊อบนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลที่จะโทรหาเราพูดซะเป็นประกันเลยแม่งคุณจะสามารถพบบ๊อบลีกและฟิน
ได้ที่โรงเพาะพันธุ์โอเคอันนี้คือบอกว่าจะไปหาเขาที่ไหนนะเพราะว่าทาวนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่ใจดีมากๆคุณสามารถที่จะพึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือจากเขาได้ดังนั้นคุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปอย่างไรก็ตามนี่คือทั้งหมดที่เรามีให้คุณขอสนุกไปกับการผจญภัยกับลูกของน้อยของคุณ เรื่องราวมันชักจะยังไงแล้วนะคือเราอ่ะมาที่ฟาร์มเพราะว่าโอเคเราได้มรดกจากแม่พอเรามาที่ฟาร์มเสร็จปุ๊บอยู่แล้วก็มามีลูกในนี้เฉยเลย แล้วก็จะไปเป็นนักเทรนโปเกมอนที่ยิ่งใหญ่นะไม่ต้องทำแล้วครับฟาร์มบอกเลยอย่าลืมจับตาดูมันอย่างใกล้ชิดด้วยล่ะแล้วก็ยินดีที่ได้พบคุณนะแล้วก็บ๊ายบายเอดูแลตัวเองด้วยขอบคุณสำหรับทุกอย่างบ๊ายบายหันมายิ้มหนึ่งทีไปกลับบ้านกันโอ้กลับมาแล้วนะครับโอ้ใช้เวลานานพอควรเลยนะใช่พอมันพูดยาวผมไม่ได้อยากให้มันนานเลย ว้าวนั่นบ๊อบของคุณเหรอทำไมน่ารักจังน่ารักเหรอเนี่ยเหนื่อยใจเลยเห็นปะกลัวกลัวกลัวใครก็ไม่รู้เออโลกี้กลัวนะไม่เป็นไรโลกี้กับไม่ต้องกลัวอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเออเด็กใหม่เด็กอ่อนก็จะแบบเนี้ยชอบวิ่งไปหลบหลังใต้กระโปรงแม่เมื่อพูดถึงทีมไม่มีใครดีพอที่จะสู้กับฉันกับเดซี่ได้พวกมันวิ่งหนีหายไปทันทีที่ฉันเข้าใกล้เอ้ากลายเป็นคนโหดไปซะงั้นแต่ถ้าคุณอยากจะแบทเทิลกับฉันแล้วก็โอ้โหเป้าหมายมึงชัดเจนมากเอ้าเอาเลยดิซัดเลยมาเลยตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเอามาดิมาเลยเอาละหาเวลาที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วโอ้ดูเหมือนจะตื่นเต้นกับใครเลยประเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรมาพร้อมแล้วก็มากันเลยเรียบร้อยเข้าสู่แบทเทิลโหมดแล้วแถบแอคชั่นบาร์จะบอกถึงบ๊อบของทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งฝั่งศัตรูจะอยู่ข้างบนส่วนฝั่งเราจะอยู่ข้างล่างนะครับในขณะนี้บ๊อบของคุณอยู่ในสถานะไอเดิลโซนคุณสามารถเลือกคำสั่งดำเนินการเพื่อให้บ๊อบของคุณนั้นไปยันถึงจุดคอมมานด์พอยต์และดูว่าบ๊อบของคุณจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นได้อย่างไรบ๊อบของคุณนั้นอยู่ในจุดที่สามารถสั่งการได้แล้วเลือกทักษะอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีศัตรูเอมันต้องอยู่ในโหมดที่แบบว่าเราสามารถสั่งการได้ด้วยนะเอมีสกิลนะมีแดชแอทแทคนะก็มีอยู่แค่สกิลเดียวจัดไปโจมตีใส่มีตัวเดียวนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าบ็อกของคุณนั้นจะมีการเรืองแสงรอบๆตัวเพื่อแสดงถึงการเหมือนว่าเป็นการบ่งบอกว่ากำลังไล่สกิลนะพุ่งไปแล้วศัตรูของคุณจะได้รับความเสียหายบ๊อบที่ได้รับความเสียหายจะถูกผลักลงไปอะไรนะผลักไปอยู่ในแอคชั่นบาร์ที่ต่ำกว่าใช่ไหมอ๋อมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเหมือนจะเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมถ้าหากว่าใครนำก่อนก็จะสั่งได้ก่อนถูกป่ะเออคือมันเหมือนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่จากที่ดูก็คือไอคอนของ2อันเนี้ยมันจะเลื่อนไปทางขวาเรื่อยๆเมื่อมันอยู่ในสถานะคอมมานด์เนี่ยก็คือเราต้องรีบกดสั่งสกิลเพราะว่าไอคอนมันน่าจะเลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้ผมเดานะเพราะว่ามันสอนและหยุดไงก็เลยยังอธิบายไม่ค่อยได้อ๋อถ้าโดนโจมตีเขาก็จะโดนเลื่อนกลับมานะโดนเลื่อนกลับมาตามสกิลที่เรานั่นไว้แหละอ๋อหลังจากที่คุณโจมตีศัตรูแล้วบ๊อบเนี่ยจะอยู่ในสถานะรีคัฟเวอร์นะครับก็คือจะเข้าไปอยู่ในสถานะเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะทำการโจมตีในครั้งต่อไปทีนี้กลายเป็นว่าฝั่งศัตรูเนี่ยมันแต้มมันนำแล้วนะคือศัตรูเนี่ยเขาจะไล่สกิลได้ก่อนแน่นอนนะตอนนี้เขาบอกว่าศัตรูเนี่ยมันมาถึงจุดที่เขากำลังจะไล่สกิลนะครับซึ่งตัวบ็อบของเราเนี่ยก็อยู่ในจุดที่สามารถสั่งการได้เหมือนกันเพราะนั้นเขากำลังจะบอกว่าตัวละครของเรากำลังจะได้รับความเสียหายนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถป้องกันได้เนี่ยจะทำให้บ๊อบของคุณนะได้รับความเสียหายเพียงแค่ครึ่งเดียวโอเคก็เอาง่ายๆก็คือเราป้องกันได้นะเดี๋ยวซิเขาจะสอนอะไร
ก็คือมันต้องอยู่ในคำสั่ง command ใช่ไหมนี่ก็สอนเรา defense ป้องกันตั้งรับหืมแครอทถล่มโอ้บล็อกดาเมจได้โอ้ไม่นะบล็อกของคุณนั้นเสีย HP ไปบางส่วนให้คุณทำการสั่งโดยการใช้ไอเทมเพื่อฟื้นฟูเลือดของคุณเลือดของบล็อกคุณเสียไปแค่นี้เองโอ้แต่ก็เข้าใจอ่ะถ้าเขาอยากสอนเราก็ให้เขาสอนนะทีเดียวเลยเดี๋ยวรอบหน้าได้ไปเล่นรัวๆอ่ะมีสอนใช้ไอเทมนะครับต้องอยู่ในโหมดสั่งการตลอดนะถ้าที่สังเกตเห็นไหมมันต้องอยู่ในโหมดสั่งการตลอดโอเคใช้ไอเทมแครอทเดี๋ยวนะแครอทที่เก็บมาเมื่อกี้ป่ะเนี่ยแครอทของไอตัวเมื่อกี้อ่ะแอบเก็บมาตอนไหนเนี่ยโอเคกดใช้ไปบ๊อบเอาแครอทไปโอ้คว้างใส่อย่างนี้เลย มันสอนทีละขั้นทีละต่อเลยนะเออผมว่าอาจจะใครที่ไม่ค่อยโอเคกับการสอนนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่ามันสอนแบบทุกขั้นทุกตอนจริงๆตอนนี้คุณได้รู้การต่อสู้พื้นฐานไปแล้วโปรดจำไว้ว่าบ๊อบนั้นมีความเสี่ยงในการไล่สกิลดังนั้นอย่าลืมกดป้องกันอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อโจมตีมาอ่ะเขาจะให้เราเล่นเองแล้วใช่ไหมอะไรอ่ะคุณสามารถเรียนรู้การสำเร็จนี้ขอให้โชคดีกับการแบทเทิลโอเคอันนี้มันจะมาหยุดให้เรานะมันไม่ได้แบบว่าเราต้องรีบสั่งขนาดนั้นนะมันจะมาหยุดให้เราเองโอเคโอเคเราต้องตีกลับเลยไหมเรานำอยู่อะเราต้องตีกลับเลยนะเพราะว่าแต้มเราห่างกันมากsmall fire กับแดดแท็กไปเลยตีแรงไปเลยจอมตีรับถึงเป็นไงเอ้ยโดนรถกลับโดนรถกลับยังไงเอ้ยอันนี้เขาน่าจะเอ้ยเราวิ่งไวกว่านะสปีดเราไวกว่าจัดไปดิใครไวกันนะอ่ะพอๆกันเหรอพอๆกันเฉยเราก็นึกว่ามันจะวิ่งเราจะวิ่งไวกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ตอนโคเวอร์เราวิ่งไวมากไงแต่เราก็โจมตีได้เหมือนกันพัดกันดิคุณเป็นผู้ชนะในแบทเทิลครั้งนี้โหสนุกจังเลยนี่ถือว่าไม่เลวเลยนะสำหรับการแบทเทิลครั้งแรกเนี่ยดูจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของโลกิเลยนะถ้านายมาแบทเทิลกันอีกก็รูบี้พอได้แล้ววันนี้ไรฮานะกับโลกิเนี่ยเขาก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะเออเราควรจะได้ไปฟาร์มเขาได้แล้วนะโอ้ก็ได้น้องเหมือนอยากไฟอ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่สนุกดีนะโอเคไว้มาเจอกันใหม่ได้เดี๋ยวจะไปไล่ตีเลี้ยงตัวเลยโดยเฉพาะไอ้หน้าหินนั่นแหละโอเคตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปฟาร์มกันละไปเสียเวลามาเยอะแล้วเนี่ยสอนแบทเทิลก่อนนะเพราะมันเป็นระบบที่เหมือนแบบว่าต้องดูตามเกรดนะซึ่งก็สำหรับผมมันถือว่าแปลกใหม่ถ้าใครเคยเจอระบบเกมนี้ก่อนก็มาแชร์กันได้คุณพร้อมยังพร้อมแล้วให้กูได้เป็นอิสระทีเถอะนะไปนั้นไปกันเลยเนี่ยนะสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์คุณคิดเห็นยังไงกับฟาร์มของคุณเหรอมันเละเทะมากเลยเนี่ยไม่เห็นจะเก็บกวาดอะไรให้เลยทำไมเราจะต้องมาเป็นคนเริ่มเก็บกวาดทุกทีคือรู้อ่ะรู้ทั้งรู้ว่าเราจะมาเว้ยทำไมไอ้คนพวกนี้ถึงไม่เก็บกวาดฟาร์มให้หน่อยอ่ะนะเป็นหลายเกมเลยนะหลายเกมมากนะทำไมต้องให้เรามาเก็บกวาดเองวะไหนบอกเป็นเพื่อนบ้านที่ดีไงว่านี่มันดูลบมากเลยนะโอเคแล้วตอนนี้คุณจะเริ่มจากอะไรดีล่ะเริ่มจากการเก็บกวาดสิครับโอ้เก็บกวาดโอ้ทำจนมืดเลยล่ะโอเคผมกดข้ามไปแล้วกันผมรู้สึกว่าผมอยากทำฟาร์มว่าขี้เกียจมานั่งอ่านแล้วขี้เกียจมานั่งฟังแล้วกดสคริปต์ไปเลยก็ได้นะกดสคริปต์แม่งเลยขี้เกียจอ่านขี้เกียจฟังแล้วจะเล่นแล้วพื้นฐานทำฟาร์มก็เรื่องนี้มันรู้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอ่ะใครมาเล่นมันจะมีสตอรี่ทุกครั้งเลยหรือไงวะนะ
ไม่แน่ไม่น่าล่ะทำไมเขาถึงแบบว่ามีคำสั่งให้กดข้ามบางทีแบบว่ามันคุยกันยาวนี่เองสคริปต์ทูทอเรียลในการทำฟาร์มหรือไม่ไม่แนะนำสำหรับการเล่นครั้งแรกผมสคริปต์เลย ได้ของมาเยอะๆเลยนะต้องไปหาคาร์เพนเตอร์นะที่ชื่ ชาโอริใช่ไหมอันนี้น่าจะอ่านอย่างนี้ชาโอริเพื่อให้เขาสร้างบ้านให้กับเราคุยกับนายกเทศมนตรีนะเหมือนให้ไปเจอเขาที่ออฟฟิศของเขานะโอเคตอนนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มทุกอย่างแล้วนะกว่าจะเริ่มนะนานมากเลยนะอันนี้คือผมอัดไป1ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าต้องมานั่งแปลต้องอะไรด้วยนะแต่ตอนดูอาจจะแป๊บเดียวแหละผมก็ตัดอยู่แล้วในที่สุดก็จะเป็นอิสระอิสระวุ้ย